สวัสดีครับพบครับกับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมีหุ่นสไตล์ในแบบนะครับหรือว่าหุ่นรูปทรงตัว V หรือว่าหุ่น V shape นั่นเองนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแต่ว่าก็ที่เท่าที่เข้าใจกันนะครับก็คือเป็นหุ่นที่แบบจากไหล่ลงมาถึงเอวนะครับเป็นรูปตัว V ลงมานะครับผมอันนี้ก็คือหุ่นสไตล์ในแบบนะครับผมก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อ3ส่วนนะครับที่เพื่อนๆควรเน้นเล่นเลยนะครับผมก็ส่วนแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับก็คือหลังส่วนบนนะครับผมหลังส่วนบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเฟรมนะครับทำให้ร่างกายคุณดูเป็นตัว V มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าหลักที่ควรเล่นเลยนะครับผมก็คือดึงข้อนะครับหรือว่าพูลอัพนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ยังทำพูลอัพไม่ได้นะครับก็ทำพูลดาวน์นะครับหรือว่าดึงลงนะครับผมก็ต้องใช้ท่าดึงข้อเนี่ยหรือว่าดึงลงเนี่ยเป็นท่าหลักเลยนะครับส่วนท่าเสริมนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าคุณเหมาะกับอะไรนะครับผมอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าท่าหลักเลยนะครับสำหรับการสร้างหลังให้เป็นตัว V นะครับก็คือดึงข้อนะครับหรือว่าดึงลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนที่2นะครับที่คุณควรเล่นเลยนะครับก็คือกล้ามเนื้อไหล่นะครับผมกล้ามเนื้อไหล่เนี่ยมันจะช่วยเสริมเข้าไปจากหลังของคุณนะครับให้เป็นตัว V มากยิ่งขึ้นนะครับการที่คุณมีไหล่ข้างที่กลมแล้วก็ใหญ่ออกมานะครับก็จะทำให้หุ่นคุณดูเป็นตัว V ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งจากข้างหน้าทั้งจากข้างหลังเลยนะครับผมก็ท่าที่คุณควรเล่นที่จะทำให้แบบไหล่ของคุณกว้างและกลมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือท่า shoulder press นะครับก็แล้วแต่ว่าจะยืนเล่นหรือว่านั่งเล่นนะครับอันนี้ก็ต้องดูที่แต่ละคนนะครับผมแล้วก็มีท่า side lateral raise นะครับอันนี้ก็จะช่วยแต่งไหล่ด้านข้างของคุณนะครับแล้วก็จะมีท่าเสริมอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกเช่นกันนะครับแต่อันนี้ผมก็มาบอกแบบท่า2ท่านะครับที่แบบคุณควรเล่นเลยนะครับสำหรับไหล่นะครับผมแล้วก็มาถึงส่วนที่3นะครับก็คืออกส่วนบนนะครับอกส่วนบนเนี่ยมันจะช่วยเติมจากไหล่ขึ้นมานะครับให้แบบพอคนมองคุณจากข้างหน้านะครับมันจะช่วยเติมจากไหล่ของคุณนะครับให้แบบดูตัวใหญ่ดูแบบสมสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับพอแบบมองโดยรวมเนี่ยมองโดยรวมจากทั้งข้างหลังข้างๆและข้างหน้าเนี่ยมันก็จะดูเป็นตัว V มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ท่าที่คุณควรเล่นสำหรับอกบนเนี่ยก็คือ incline bench press เลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ดัมเบลหรือว่าบาร์เบลอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกเช่นกันนะครับส่วนท่าเสริมอันนี้ก็ต้องดูว่าคุณเหมาะกับอะไรนะครับผมแต่ว่าที่ควรเล่นเลยเนี่ยก็คือ incline bench press นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนต้องการเอาไลฟ์สไตล์เทรนเนอร์นะครับก็สามารถไลน์มาที่ผมได้นะครับผมก็จะแบบสร้างตารางให้คุณสร้างตารางทุกอย่างให้คุณเลยนะครับทั้งตารางการเล่นทั้งตารางการทานนะครับผมก็จะเป็นแบบทุกอย่างที่แบบจะเหมาะสมกับตัวคุณนะครับเพื่อที่คุณจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ